ผมฝากหมวดไปหาต้นตออีเมลนี้ผมหน่อยครับสารวัตรเฮ้ยเรื่องน้ำว่าไงบ้างวะนี่ครับสายสืบได้ส่งรูปพวกนี้มาเมื่อเช้าผมก็เลยรีบให้เช็คเส้นทางของการเงินน้ำไม่ได้เป็นเลขาธรรมดาแน่ๆครับไปทำงานใช้รถญี่ปุ่นเก่าๆนี่มีเงินซื้อรถหรูขนาดนี้เลยวะทุกอย่างซื้อด้วยเงินสดครับเงินสดด้วยเหรอใช่ครับหรือว่าจะเป็นเงินที่คุณชนุชให้ตอนพบกันผมว่าไม่น่าใช่นะครับเงินน่าจะมาจากคุณฤทธิ์มากกว่านี่ครับผมไฮไลท์จำนวนเงินที่ถูกเบิกออกมาจากบัญชีคุณฤทธิ์กับจำนวนเงินที่เอาไปซื้อรถซื้อคอนโดจำนวนเงินตรงกันครับยายสงสัยว่าคุณฤทธิ์ได้เงินมาแบบไม่ถูกต้องนั้นเหรออืมก็เห็นคนเขาพูดกันว่าคุณฤทธิ์เองก็เป็นแค่พนักงานบริษัทเงินเดือนสูงก็เป็นปกติของผู้บริหารแต่ก็ไม่ได้มากอะไรเพราะไม่ได้เงินปันผลจากบริษัทเว้ยแล้วก็ไม่ได้มีกิจการอะไรเป็นของตัวเองด้วยนอกจากทำงานที่ JP ที่เดียวคือเขาอู้ฟู่มากนะแกแล้วเปย์ผู้หญิงอ่ะหนักด้วยอืมกูก็เลยรีบมาเตือนมึงนี่แหละอยากให้มึงคุยกับคุณอันว่าคอยดูหน่อยโอเคแล้วนี่นอกจากน้ำมึงคงต้องตามดูคุณฤทธิ์ด้วยใช่ไหมคดีบ้านเนี้ยกูใช้ตำรวจหมดลงพักแล้วมั้งอืมตาวแล้วนะลงข่าวนี้นะมึงเขียนข่าวนี้หน่อยสาแล้วได้ข่าวนี้จากใครใครส่งให้ก็เท่าที่ตามได้ตอนเนี้ย IP มาจากร้านเกมในภูเก็ตนี่แหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมึงก็รู้ว่าไม่ใช่กูก็ใช่ไงลงไปแกจะได้มีโอกาสได้พูดบ้างไม่งั้นอ่ะคนก็เอาเรื่องแกไปลือแบบผิดๆอ่ะกลายเป็นจำเลยสังคมเปล่าๆมีโอกาสได้พูดก็ดีแล้ว3 Plus Premium ไม่ต้องรอนานรับชมละครที่สุดของหัวใจย้อนหลังทุก EP ได้ตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนเลยนะครับไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ